วันที่26กรกฎาคม2565มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดพิธีเปิดหมู่บ้านนักกีฬาในงานกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีดร.โมฮัมหมัดรุชดานโมฮัมหมัดไจลานีประธานสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนและรองศาสตราจารย์ธรรมลักษณ์ละอองนวลรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านนักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20อาเซียน University 2022ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง6สิงหาคม2565ซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นของวันที่28กรกฎาคม2565ณ UBIU Happiness Stadium ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนเป็นการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาคอาเซียนของนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกจำนวน11ชาติประกอบด้วยประเทศบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยติมอร์เลสเตและเวียดนามที่จัดขึ้นทุกๆ2ปีซึ่งครั้งที่20จัดขึ้นณจังหวัดอุบลราชธานีส่วนกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬา23ชนิดในสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านอย่างน้อยอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดศรีสะเกษโดยได้มีการก่อสร้างสนามกีฬาในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการแข่งขันและใช้สำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาเพิ่มเติมขึ้นจากการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่46อาทิบริเวณพื้นที่หมู่บ้าน9หลังของมหาวิทยาลัยที่มีการก่อสร้างอาคารกีฬาในร่ม Indoor Stadiumอาคารปฏิบัติการทางพละศึกษาซึ่งจะใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาฟุตซอลแบดมินตันและวอลเลย์บอลชายหาดนอกจากนี้ยังมีการเตรียมการในด้านต่างๆให้มีความพร้อมในการแข่งขันและเพื่อต้อนรับนักกีฬาที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขันภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขของสบค.และกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย